สาระน่ารู้ Around the World ตอนที่96ตอนเฉลยแล้วนะครับว่าพระอภัยมณีสมสู่กับนางเงือกได้อย่างไรจึงได้สุดสาครออกมานะครับเชื่อว่าในสมัยเด็กๆหลายคนคงเคยได้เรียนวรรณคดีไทยจากหนังสือในชั้นเรียนเรื่องพระอภัยมณีจากวรรณกรรมชิ้นเอกของสุนทรภู่อย่างแน่นอนนะครับโดยตัวละครเด่นในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นพระอภัยมณีกับนางเงือกโดยเนื้อหาจะบอกให้เราทราบว่าพระอภัยมณีสมสู่กับนางเงือกจนกระทั่งนะครับทั้งคู่มีบุตรด้วยกันนั่นก็คือสุดสาครนั่นเองจากตรงจุดนี้นะครับอาจทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่าพระอภัยมณีจะสมสู่กับนางเงือกได้อย่างไรกันแน่เพราะว่าพระอภัยมณีนั้นเป็นมนุษย์แต่นางเงือกเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งป่าโดยที่มีท่อนบนเป็นมนุษย์แต่ท่อนล่างนั้นนะครับตั้งแต่เอวลงไปเป็นหางปลาคำตอบที่สืบค้นมาได้นะครับก็คือจากทางเพจเขียนไทยได้ออกมาเฉลยแล้วว่าเงือกในพระอภัยมณีนั้นรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกประการก็คือมีแขนมีขาและก็มีหางปลาด้วยนะครับเมื่อมีขาฉะนั้นหางปลานะครับก็ต้องติดอยู่ที่ก้นพอตัดหางปลาที่ก้นออกนะครับก็จะกลายเป็นมนุษย์โดยปกติสมบูรณ์โดยบทประพันธ์ที่ยืนยันนะครับว่าเงือกมีแขนมีขาปกติก็คือตอนที่นางยักษ์ผีเสื้อสมุทรจับพ่อแม่ของเงือกมากินซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือแบบเรียนด้วยนะครับโดยมีใจความว่าแล้วนางยักษ์หักขาฉีกสองแขนไม่หายแขนเคี้ยวกินสิ้นทั้งคู่สรุปนะครับก็คือเงือกไทยไม่ใช่เมอร์เมดแบบฝรั่งที่มีท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นปลาแต่สำหรับเงือกไทยแล้วนะครับตามบทประพันธ์ที่แท้จริงก็คือรูปร่างเป็นคนปกตินะครับแต่มีหางเป็นปลาโผล่ออกมาจากทางก้นเท่านั้นและพระอภัยมณีเองนะครับก็สมสู่กับนางเงือกแบบที่ทำกับมนุษย์ปกติทั่วไปสำหรับข้อมูลเสริมเพิ่มเติมนะครับข้อที่1 นางเงือกนะครับเมื่อเป็นพระราชมารดาของสุดสาครต่อมาก็ได้รับการสถาปนาเป็นพระนางจันทวดีพันปีหลวงข้อมูลเสริมเพิ่มเติมข้อที่2นะครับนางเงือกไม่ได้สำรอกสุดสาครออกมาแต่คลอดด้วยฤทธิ์ของฤาษีแล้วก็เทวดาในเกาะนะครับที่บันดาลให้คลอดออกมานะครับ Audio Jungle